누가 죽음의 신을 깨웠는가. โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Last Age Channel กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้กับเกม Seven Knights 2ผมจะมารีวิวฮีโร่นะครับที่เป็นกรอบแดงตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเดลรอนหรือว่าเดลโรนนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบซึ่งผมเนี่ยชื่นชอบมากๆตอนเล่น Seven Knights 1เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในเกมเลยนะฮะไปเราไปดูกันดีกว่าว่าในเกม Seven Knights 2เนี่ยเขาจะโหดแค่ไหนนะครับสำหรับเดลรอนสกิลอันตินะครับRipper Advent นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลเป้าหมายเดียวใช้เกตอยู่ที่58แต้มเท่านั้นนะครับใช้เกตน้อยมากๆเลยแล้วก็ระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่ 1.5 เมตรสร้างความเสียหายเป้าเดียว 700% ของค่าพลังโจมตีและสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 10.5% เมื่อ HP ของศัตรูนั้นลดลงไปนะครับผมแต่ว่าสกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหายเนี่ยไม่เกิน 300% นะคือไอการที่ยิ่งเลือดลดเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งโดนเดเมจแรงขึ้นไปอีก 10.5% แต่ว่ามันจะไม่เกิน 300% นะครับต่อไปสกิล1 Ripple Judgment นะครับสกิลนี้คูลดาวน์อยู่ที่36วินาทีระยะสกิลอยู่ที่6เมตรเมื่อกดใช้นะครับจะพุ่งไปหาเป้าหมายสร้างความเสียหาย 420% ของค่าพลังโจมตีหากเป้าหมายมี HP ที่ต่ำกว่า 50% นะครับจะทำให้สกิลนี้รีเซ็ตคูลดาวน์สกิลที่เหลือทั้ง2สกิลทันทีเลยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยเลือดต่ำกว่า 50% เมื่อเราใช้สกิลนี้ใส่เนี่ยไอ้สกิล2สกิลนี้จะรีเซ็ตทันทีเลยนะครับต่อไปสกิลที่2นะฮะ Dead Bro สกิลนี้คูลดาวน์อยู่ที่28วินาทีระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่ 1.5 เมตรสร้างความเสียหาย280% ของค่าพลังโจมตีเราก็ทำให้เป้าหมายนะครับติดการลดหรือว่าฮิลดาวน์นั่นเองคือลดการฟื้นฟูนะครับ 25% นาน20วินาทีโอกาสติดลดฮิลเนี่ยโอกาสติด 100% เลยนะครับผมโหดมากๆเลยก็คือฟาดไปทีเนี่ยฮิลไม่ขึ้นเลยนะครับเอาไว้เก็บไอ้พวกตัวฮิลเก่งๆพวกรูดี้อีวานพวกคารินพวกตัวที่ฮิลเยอะๆใน PVP เนี่ยเจอตัวนี้เข้าไปนี่เลยนะครับผมสำหรับสกิลที่3นะครับ Reaper สกิลนี้คูลดาวน์อยู่ที่32วินาทีระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่ 1.5 เมตรสร้างความเสียหายเป็นแบบหมู่นะครับผมเดเมจเนี่ยอยู่ที่ 140% ของค่าพลังโจมตีแล้วก็วงกว้างเนี่ยกว้าง6เมตรนะครับผมกว้าง6เมตรนะฮะมีโอกาส 40% ที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดดีบัฟเป็นใบเมื่อเป็นใบจะใช้สกิลใดๆไม่ได้นะครับนาน 4.7 วินาทีโอ้โหอันนี้เป็นสกิลหมู่นะฮะน่าจะเป็นสกิลนั้นนะที่มันลุกขึ้นมาแล้วก็มีตัวแปลกๆขึ้นมาฟาดนะฮะเป็นตัวแบบร่างใช้สแตนนะฮะผู้ใช้สแตนต่อไปนะฮะเป็นสกิลติดตัวสกิลนี้นะครับ Abyss Pupil สกิลนี้จะเป็นการเพิ่มเดเมจโดยรวมนะครับผมเป็นการเพิ่มเดเมจโดยรวม 12% ให้กับทีมทั้งหมดเลยนะฮะคือมันเป็น Amplify Damage นะครับก็คือสมมุติว่าเราทำเดเมจไปเท่าไหร่เนี่ยเมื่อปล่อยออกไปแล้วสกิลทำอยู่ที่ 1,000 มันจะเพิ่มให้อีก 12% ก็จะเพิ่มให้อีก120นะครับจะไม่ใช่การเพิ่มค่าเดเมจโดยตรงนะครับของค่าพื้นฐานแต่จะเป็นการเพิ่มสกิลเดเมจที่ใช้ไปแล้วนะครับคือใช้ไปเท่าไหร่มันเพิ่มให้ตามนั้นเลยนะฮะเป็น Amplify Damage นะครับคือจะไม่ทับซ้อนกับการเพิ่มพลังโจมตีของไอรีนอะไรประมาณนี้นะฮะเพิ่มคนละอย่างกันนะอันนี้ก็จะเพิ่มแบบไม่ไปทับของใครเลยนะครับยิ่งมีเพิ่มมีบัฟอะไรมาอยู่แล้วอันนี้ไม่สนนะครับเพิ่มให้ไปอีกนะครับส่วนไอเทมจะใช้เป็นอะไรดีสำหรับเดโลนนะครับสกิลมันค่อนข้างแรงนะแล้วมันเป็นเป้าเดียวด้วยนะครับถ้าอยากให้แรงมากๆออกจอกเกราะก็ดีนะคุณผู้ชมออกเพียวเป็นเพียวจอกเกราะเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าหูหนวกตาบอดคอขาดไปอีกต่างนะฮะคือมันแรงมากๆอยู่แล้วนะเป้าเดียวแล้วก็คูลดาวน์เร็วมากๆคุณผู้ชมสามารถที่จะออกจอกเกราะมาแล้วก็ตีทะลุไปเลยนะฮะส่วนประดับนะครับแนะนำให้ใส่เป็น Amplify นะฮะเป็นเซตเดียวกันกับ Passive นะครับเพิ่มความแรงเข้าไปใหญ่เลยนะฮะบอกได้เลยว่าเดือดมากๆสำหรับเดลอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าเอ้ยมันยังไม่ค่อยถึกนะฮะก
ก็ใส่เพิ่มพวก HP เข้าไปด้วยก็ได้นะฮะจะได้ทำให้เขาถึกขึ้นแต่ผมแนะนำว่าเป็นเพียวไปเลยเป็นเพียวเดเมจไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยค่าสเตตัสเริ่มต้นก็ค่อนข้างสวยนะฮะมีพลังโจมตีอยู่ที่323 Defense อยู่ที่90แล้วก็ HP อยู่ที่1049นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าว่าจะโหดแค่ไหนนะครับ